ดูเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการใช้ตุ๊กๆปลอดโควิดกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะนายวิลาชเฉลยสัตย์รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับนายกฤษดาอุตตโมกอุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะคะฝ่ายส่งเสริมการใช้พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม Change Tuk-Tuk to New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ตุ๊กๆค่ะในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมรณรงค์การใช้งานตุ๊กๆไฟฟ้าที่จะช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีการเดินทางมากขึ้นรถตุ๊กๆถือเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่จะใช้ในการสัญจรของประชาชนและให้บริการด้านการท่องเที่ยวจึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารจึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะด้วยการมอบผ้าใบป้องกันเชื้อโควิด-19 พร้อมติดตั้งจำนวน150ชุดให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถตุ๊กๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นถนนนานาถนนสุขุมวิทตลาดคลองเตยรอบสนามหลวงรวมถึงบริเวณปากคลองตลาดการไฟฟ้านครหลวงในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกรวมถึงการสร้างฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องรถตุ๊กๆไฟฟ้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อช่วยทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้คนที่จะใช้บริการรถตุ๊กๆซึ่งเป็นรถเรียกว่าเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผู้คนใช้อยู่เป็นจำนวนมากโครงการเชนตุ๊กๆทูนิวนอร์มอลนี่ก็คือมีการติดผ้าใบนะฮะกั้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขับนะฮะว่าเวลาที่เรานั่งก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งของทางภาครัฐด้วยนะครับช่วงนี้ครับ